ชวนวิเคราะห์อุปสรรคในการพัฒนาพลังงานไทยกับรายการสะอาดพอดแคสต์ค่ะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานไทยให้ไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนคืออะไรและประเทศไทยของเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กลายเป็นศูนย์ได้หรือไม่มาฟังข้อสรุปไปพร้อมกันกับรายการสะอาดพอดแคสต์ค่ะเปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศสิกาค่ะสวัสดีครับบอสชาคอนครับวันนี้ขอหยิบโจทย์เรื่องพลังงานสะอาด7เรื่องมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้ไทยมีโจทย์อะไรบ้างค่ะเพราะว่าเราคุยกันมาหลายตอนแล้วใช่ไหมครับบอสแล้วโจทย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วครับเรื่องแรกค่ะพลังงานสะอาดมาแน่นะคะทั่วโลกกำลังเรียกร้องค่ะให้ทุกประเทศเนี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็มีงานศึกษาวิจัยออกมาแล้วว่าภาคพลังงานเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นดังนั้นพลังงานสะอาดเนี่ยแหละค่ะคือคีย์สำคัญนะคะในงานวิจัยของเคสเนี่ยก็ได้ปรากฏแล้วว่าเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอนะคะในการที่จะผลิตพลังงานสะอาดได้มีอย่างมีประสิทธิภาพได้ถึงสัดส่วน 80% เลยนะคะของสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะคะโดยใช้เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานชีวมวลค่ะนี่คือการตั้งเป้าหลักๆที่ในงานวิจัยงานศึกษาเนี่ยก็ค้นพบแล้วว่าเราทำได้นะคะรวมไปถึงภาคเอกชนเนี่ยก็กำลังเรียกร้องแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเพื่อให้เขาสามารถมีไฟสีเขียวใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสู้กับแรงกดดันจากต่างประเทศเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใช่ค่ะนั่นคือโจทย์ข้อแรกนะคะทีนี้พอเรามีเป้าแบบนี้ค่ะนำมาสู่โจทย์ข้อที่2ของเรื่องพลังงานสะอาดค่ะคือการปรับแผนการผลิตไฟฟ้าของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเรามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 14% ค่ะแต่ว่าในอนาคตนะคะเราตั้งเป้าไว้ในแผน PDP ว่าเราจะผลิตให้ได้ถึง 51% ภายในปี2037เป็นข้อท้าทายอย่างมากใช่ค่ะและประเด็นที่3ครับเรื่องของบทบาทไทยยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะยังไม่สะอาดนะครับรวมถึงปัญหาของ LNG นะครับซึ่ง2เรื่องนี้มาพร้อมกันทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของราคาที่มีการเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะครับตามสภาพภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ยังเป็นประเด็นสำคัญครับโดยสัดส่วนการพึ่งพิงของตัวก๊าซธรรมชาตินะครับปัจจุบันก็คือประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำในบางช่วงเวลานะครับอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านได้ไหมนะครับและสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่หม่อนได้เล่าถึงเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ 14% เนี่ยน้อยเกินไปนะครับจะเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นข้อที่3ครับสำหรับในข้อที่4ครับเรื่องของพลังงานทางเลือกหลากหลายรูปแบบที่เราได้มีการเล่ากันไปในหลายๆตอนนะครับมันจะมีทั้งเรื่องของจุดแข็งนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปครับถ้าเราจะย้อนกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกสักครั้งเรื่องราวอย่างเช่นโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีแดดมีพื้นที่ในการติดตั้งนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะกับรายการสะอาดพอดแคสต์ในตอน7เรื่อง7นาทีนะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ